ตอบหน่อยได้ไหมขอบคุณนะครับที่ยอมให้ผมมาที่บ้านวันนี้ผมสนุกมากเลยนะครับผมไม่เคยได้ทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยล้อมวงกินข้าวกันที่กับข้าวก็อร่อยมากด้วย บ้านคุณสีนี่น่ารักแล้วก็อบอุ่นนะครับพ่อเทพประบุตรผู้มองคนจากจิตใจข้างในไม่ใช่มองจากเปลือกงอกนะเว้ยเองอะโชคดีขนาดไหนแล้วคุณสุรสิทธิ์เขามาชอบลูกสาวเองอะนี่คุณสุรสิทธิ์นะเขาตัดรองเท้าให้หนูสิเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนกับเจ้าชายตามหาซินเดอเรลล่าเว้ยต่อไปนี่นะหนูสิจะได้ไปอยู่ในปราสาทราชวังแล้วได้เป็นเจ้าหญิงจริงจังจังแล้วทันทีจะถอนหายใจทำไมวะเองจำไอ้ยายคุณนายพันพิษแม่ของคุณสุรสิทธิ์ที่เขาทำกับยายชีเอาไว้ไม่ได้ไอ้ที่เห็นนี่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะเว้ยไม่รู้ว่ายายสีเนี่ยต้องไปเจออะไรอีกเท่าไหร่เฮ้ยตายห่าลืมไปเลยเว้ยเฮ้ยนี่ยังมีแม่เลี้ยงใจร้ายเป็นข้างขวางคอยคนหวังฉันไม่เข้าใจเลยฉันลงทุนทำขนาดนี้แล้วทำไมลูกชายของฉันมันถึงยังหลงในงานหัวปักหัวปั๊มขนาดนี้นี่ถึงขั้นโกหกฉันว่าไปคุยงานแต่ที่จริงแล้วก็คือไปอยู่บ้านนางนั้นทั้งวันนางนั้นมันมีดีอะไรอ่ะทำไมลูกฉันถึงนี่โง่ขนาดนี้ช่วยอะไรได้บ้างไหมทำไมไม่พูดอะไรเลยฉันรู้ละฉันจะต้องหาทางให้นางสิมาลามันไปชอบคนอื่นผู้ชายคนนั้นออกไปจากที่นี่กันวันโลดมผู้ชายคนนั้นกับสิมาลาเป็นอะไรกันไปสืบมาด้วยนะว่าเราดมคือใครเ
ือเราจะใช้ประโยชน์จากผู้ชายคนนี้ได้ได้ค่ะคุณพันพิษสิมาล่ะฉันไม่ยอมให้เธอลูกชายของฉันไปได้หรอกปั่นไปเถอะไค่ะคุณโดมผมสั่งเครื่องดื่มที่คุณชอบมาให้แล้วนะครับคุณจำได้ด้วยเหรอคะว่าฉันชอบดื่มอะไรอ่ะขอบคุณนะคะแล้วคุณมีเรื่องอะไรอยากคุยกับฉันหรอเปล่าครับพอดีผมผ่านมาแถวนี้ก็เลยนึกถึงคุณนะขอบคุณนะคะที่คิดถึงฉันผมบอกว่านึกถึงนะไม่ต้องบอกว่าคิดถึงคุณกวนประสาทฉันอีกแล้วอ่ะเหมือนช่วงแรกที่เราเจอเลยงั้นถ้าคุณไม่ได้มีอะไรจะคุยกับฉันฉันขอนั่งอยู่ตรงนี้กับคุณไปเรื่อยๆจนกว่าฉันจะสบายใจได้ไหมได้สิคุณสีไม่รับโทรศัพท์ผมแต่ไปนั่งยิ้มแย้มมีความสุขเขียวว่าโรดมนี่แม่มีที่ทำอะไรกับมันหน่อยหรอก็ฉันต้องทำอะไรล่ะว่าโรดมเขาจะไปไหนกับใครมันก็เรื่องของเขาส่วนแกจะจัดการยังไงกับสีมาลามันก็เรื่องของแกผู้หญิงแบบนั้นที่สร้างเรื่องหลอกลวงเพื่อเข้าใกล้ผู้ชายรวยฉันคิดว่าแกก็น่าจะรู้นะว่าต้องทำยังไงกับมันแกก็พูดเองนี่ว่าก่อนหน้านี้ที่มันแกล้งทำตัวยากๆก็เพื่ออัพค่าตัวแล้วแกจะเสียเวลามานั่งฟ้องฉันทำไมรออะไรอยู่ทำไมแกไม่ทำอะไรสักอย่างกับผู้หญิงคนนั้นสักทีแล้วนี่แม่อนุญาตให้ผมทำอะไรกับผู้หญิงคนนั้นเองนะจะพูดอะไรอนุญาตอะไรไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยจะไม่เกี่ยวซะหน่อยฉันเลิกงานแล้วล่ะค่ะกำลังจะกลับบ้านคุณล่ะคะผมเพิ่งถึงบ้านเลยครับคุณขับรถกลับบ้านดีๆนะครับถึงบ้านแล้วโทรหาผมด้วยนะค่ะสิครับ
ณมาหาใครล่ะครับคุณพันพิษนี่น่ะเหรอคะลูกชายคนเดียวของคุณสวัสดิ์และคุณทำนูนฉันเคยเห็นเธอไปวิ่งเล่นกับพ่อเธอตอนเด็กๆตอนที่ไปทำงานด้วยกันวโรดมคุณไม่รับสายผมเลยนะครับผมเนี่ยเป็นห่วงมากเลยอะแล้วก็รู้สึกว่าเห็นใจคุณนะครับที่เกิดเหตุการณ์ในคืนนั้นนะครับน่าจะเป็นฝีมือคุณพันพิษไม่คิดเลยนะคะว่าคุณจะโชคร้ายขนาดนี้เมื่อก่อนเนี่ยคุณก็เคยมีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็มีฐานะที่ดีแต่ว่าตอนนี้ฉันได้ข่าวมาว่าบ้านกำลังจะถูกยึดคุณแม่กับผมเนี่ยก็เลยอยากชวนคุณมาทานข้าวที่บ้านนะครับคุณต้องการอะไรฉันคิดว่าฉันมีสิ่งที่เธออยากได้นะคุณสวัสดิ์แม่ของเธอสบายดีใช่ไหมถ้าเธอทำให้สิมลาคบกับทัศนัยได้ฉันก็จะช่วยเรื่องบ้านของเธอดีไหมพวกคนรวยครับพอเขารู้ว่าเขาอยู่เหนือเราเขาก็ทำทุกอย่างเพื่อที่จะบังคับเราถ้าเธอช่วยทำให้สิมลายอมเป็นของทัศนัยได้เธออยากได้เท่าไหร่ก็ว่ามาไม่เข้าใจทำไมคนรวยถึงคิดว่าจะข่มขืนใครก็ได้งั้นหรอคุณสิมีอะไรหรือเปล่าครับจะต้องให้ฉันบอกเธอกี่ครั้งคนจนแบบเธอไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นเธอเข้าใจไหมเนี่ยฮะอมรินทร์ทีวี